นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกลดอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ทราบนะครับในบ้านเราเนี่ยอุบัติเหตุเป็นอันดับ2ของโลกนะครับและเราไปดูครับว่าในโลกนี้นะครับก็มีสถานการณ์อุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับเราพบกับท่านผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนนะครับท่านดร.ณัฐกาล วิญญาณเนตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและสวัสดีค่ะพี่แจ็คครับพี่อุ้ยไม่เจอกันนานแต่จริงๆเราเจอกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วพี่อุ้ยจะมาพูดในช่วงต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะแต่พูดถึงเนี่ยตอนเนี้ยพี่อุ้ยสถานการณ์อุบัติเหตุในโลกนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้ค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเราเพิ่งเขาเรียกอะไรมีการประเมินนะคะครึ่งทศวรรษก็คือเราบอกทศวรรษความปลอดภัยทางถนน10ปีถูกไหมคะอันนี้คือทั้งโลกใช่ไหมพี่อุ้ยทั้งโลกค่ะทั้งโลก10ปีพอ10ปีปุ๊บทำงานมาแต่ละประเทศก็มาอัปเดตด้านหนึ่งความรู้ด้านวิชาการแล้วก็ผลของการทำงานการปฏิบัติงานก็จะมีการให้คะแนนมีการเขาเรียกอะไรนะดูสถิติย้อนหลังว่าแต่ละประเทศทำมาใน5ด้านเนี่ยนะคะ5ด้านที่บอกว่า1ด้านบริหารจัดการ2ด้านความปลอดภัยของถนน3ด้านความปลอดภัยในเรื่องรถ4ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถก็อาจจะมีเรื่องของกฎหมายกับเรื่องของกระบวนการหลังจากเกิดอุบัติเหตุก็คือเรื่อง EMS หรือว่ามาตรการการช่วยเหลือหลังจากที่ผู้บาดเจ็บเกิดประสบอุบัติเหตุแล้วก็เอาเข้าสู่กระบวนการรักษาก็จะเป็น5ด้านที่ท่านเรียกว่า5ไฟพิลล่าหรือว่า5เสาหลักนี่แหละค่ะอือครับแล้ว5ด้านเลยครับในโลกนี้ตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับค่ะถ้าเราจะพูดถึง5ด้านว่าในโลกนี้ใครเป็นอย่างไรนะคะเราก็ต้องย้อนกลับมาดูที่ข้อมูลสถานการณ์ก่อนนะคะอันดับแรกก็จะถูกประเมินด้วยสถานการณ์ถ้าสถานการณ์ถ้าพูดถึงประเทศไทยนะเราในฐานะนักวิชาการที่ทำเรื่องนี้มาอยู่ข้างหลังนะคะเราเป็นคนอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วนะคะเราจะเห็นว่าในประเทศไทยพวกเราทำงานเยอะมากไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเลยแต่ผลลัพธ์อะทำให้เราเกิดความไม่สบายใจ อึดอัดบางทีแอบเสียใจว่าทำไมจำนวนการตายหรืออัตราการตายในประเทศไทยไม่ลดลงเลยครับค่ะอันนี้มันไม่ได้บอกว่าเราทำงานไม่ดีหรือว่าทำงานยังไม่พอนะคะแต่มันบอกว่าเราทำงานยังไม่เข้าเป้าครับยังไม่ตรงประเด็นเราอาจจะลืมทำในเรื่องสำคัญหลายเรื่องก็ได้ค่ะทำไมเราถึงขยับมาเป็นที่2จริงถ้าถามเราอะนะคะเราเป็นที่2มาหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าประเทศที่1กับที่2เนี่ยมันจะสลับกันเรื่อยๆอะค่ะอาจจะมีถ้าปี2013ก็จะเป็นนูยีเอใช่ไหมคะซึ่งถามคนว่ารู้จักไหมประเทศนูยีเออยู่ส่วนใดของโลกไม่รู้จักครับพี่วิพอเข้าไปศึกษาประเทศนี้นะคะบอกว่าเป็นเกาะเล็กๆอยู่ในทวีปออสเตรเลียมีประชากร 1,400 คนครับมันไม่ใช่คู่แข่งเราถูกไหมคะนะคะขึ้นมาเป็นที่1ก็แสดงว่าเขาตายคงไม่เกิน10คนหรอกถูกไหมคะแต่ว่าหารเฉลี่ยนะคะเขาก็ตายเยอะนะถ้าเทียบกับสัดส่วนของประชากรแต่มาปี2015ก่อนที่จะมีการพูดคุยหรือว่าสอบทานทศวรรษความปลอดภัยทางถนนเนี่ยค่ะเขาก็ข้อมูลมานั่งดูกันก่อนปรากฏว่าเราขึ้นมาเป็นที่2แต่ว่าประเทศที่1ที่ขึ้นมาเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นประเทศลิเบียถูกไหมคะถ้ามองศึกษาถึงคนรู้จักประเทศลิเบียก็จะนึกถึงอะไรคะพี่แจ็คสถานการณ์สงครามถูกต้องความไม่เรียบร้อยความไม่เรียบร้อยความไม่สงบสถานการณ์สงครามเรื่องของศาสนาเพราะศาสนาจะสะท้อนว่าผู้คนในประเทศนั้นเป็นอย่างไรเช่นถ้าเป็นศาสนาอิสลามหรือมุสลิมเนี่ยนะประชาชนมุสลิมเนี่ย
ผู้หญิงนะคะมักจะไม่ใช้รถถูกไหมคะไม่ขับรถไม่ขับรถนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเป็นรถยนต์นะผู้หญิงก็จะเป็นผู้โดยสารผู้ขับขี่ก็จะเป็นผู้ชายนะถ้าลิเบียขึ้นมาเป็นลำดับหนึ่งแล้วมีสถานการณ์สงครามแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมซะส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายครับผมประเทศไทยแตกต่างจากเขานะคะครับเพราะว่าเราเป็นคนใช้รถของเรามีทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเด็กคนชราค่ะถูกต้องประเทศอื่นนี่ค่ะคนที่จะใช้รถได้ส่วนใหญ่แล้วนะคะมี16ปีอยู่ไม่กี่ประเทศที่เหลือเป็น18หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเป็นรถรถยนต์รถส่วนตัวนะคะโดยพฤติกรรมคนไทยภาคปฏิบัตินะครับค่ะประมาณ10ขวบก็ขับรถแล้วครับค่ะอันนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะช้ำใจเนาะ15เนี่ยคือคนที่ประเทศไทยอนุญาตให้ใช้มอเตอร์ไซค์ได้แต่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เขาบอกว่ามีกำลังขนาดของเครื่องยนต์ไม่เกิน110ซีซีถ้าเราหันกลับมาดูเราก็จะบอกว่าตอนนี้กฎหมายนี้น่าจะล้าสมัยถูกไหมคะเพราะรถมอเตอร์ไซค์มันเกินหมดแล้วสตาร์ทมาก็125ถูกไหมคะคแล้วก็เป็นรถของทางบ้านไม่ใช่รถของลูกๆหรือว่าพิเศษเฉพาะลูกเราเท่านั้นไม่ใช่เป็นรถที่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทุกคนในบ้านใช้เป็นคันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเทียบสถานการณ์สถิติแล้วพี่วุ้ยก็ถือว่าเรายังล้าอยู่ค่ะถ้ามองในเชิงวิชาการแล้วมาคุยกันลึกๆจริงๆเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วที่หนึ่งก็เรานั่นแหละค่ะครับถูกไหมคะถ้าหนึ่งอัตราการสูญเสียเราอยู่ที่กลุ่มวัยรุ่นหรือเด็กใช่ไหมคะวัยรุ่นและเด็กเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่สูงพีคมากพีคมากกี่ปีก่อนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนก็ยังเป็นอย่างนี้มาตลอดใช่ค่ะถ้าเป็นสถานการณ์ประเทศอื่นนะคะในกลุ่มของลิเบียอาจจะไม่ใช่ผู้ใช้รถมันรวมถึงคนเดินถนนด้วยถูกไหมคะเพราะว่าประเทศอื่นๆในโลกนี้รายงานสถานการณ์การตายจากผู้เขาเรียกอะไรผู้ใช้ถนนนะคะส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตนะคะเป็นคนเดินเท้านะเดินอยู่ข้างถนนถูกรถชนถูกค่ะมีประเทศไทยเนี่ยค่ะมีรายงานการตายเรื่องผู้ใช้รถจักรยานยนต์แล้วต่อมาก็เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่ในกลุ่ม AEC พวกเราเนี่ยแหละค่ะที่มีรายงานการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตจากบนถนนด้วยรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์นี่แหละนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบความสูญเสียแล้วเนี่ยเราน่าจะเป็นลำดับหนึ่งนะเพราะหนึ่งเราสูญเสียคนในกลุ่มวัยเด็กเราสูญเสียคนในวัยทำงานเราสูญเสียคนในวัยที่มีอายุสูงเห็นไหมคะถ้าดูกราฟในประเทศไทยจริงๆเราจะเห็นเลยว่าคนที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจนถึง69ปีรเริ่มมีความชันของอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงขึ้น คนอายุเลย60ปีขึ้นไปจนถึง80ปีเริ่มมีการตายที่ขึ้นแนวดิ่งเหมือนเด็กเลยในเด็กวัยรุ่นเลยอันนี้น่าสนใจประเทศอื่นเลยครับพี่อุ้ยครึ่งทศวรรษแล้วก็ยังเป็นแบบเราไหมครับมีการประเมินอีกด้านนึงที่เราจะเห็นว่าการประเมินเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะการประเมินเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราจะเห็นความชัดเจนเลยว่าประเทศไหนก็ตามที่มีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายประเทศนั้นอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรลดลงมากค่ะอันนี้น่าสนใจนะคะประเด็นการบังคับใช้กฎหมายประเทศไทยจากเริ่มทศวรรษเราถูกประเมินจากคะแนนเต็ม10ถูกไหมคะเราได้5ได้ครึ่งนึงแสดงว่าในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเราต้องเพิ่มความเข้มงวดและให้ความสำคัญกับมันมากที่สุดก็อย่างครึ่งทศวรรษครับเราได้เท่าไหร่คุณแจ็คทราบไหมคะเท่าไหร่ครับตอนนี้เราได้6จาก10ขยับขึ้นมานิดนึงถามว่าตำรวจทำดีพอแล้วหรือยังกฎหมายไม่ใช่มีตำรวจอย่างเดียวเนาะมันมีพรบขนส่งแล้วก็มีพรบจราจรทางบกถูกไหมคะอาจจะต้องหลายๆภาคส่วนร่วมกันแล้วกฎหมายไม่ใช่อยู่ที่ผู้บังคับอย่างเดียวผู้ปฏิบัติตามกฎหมายนี่แหละผู้ขับขี่ทั้งหมดนี่แหละค่ะอย่างที่พี่อุ้ยพูดนะฮะว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยอย่างออสเตรเลียเนี่ยโอ้ค่ะคนขับรถนายกค่ะขับรถเร็วค่ะโดนปรับไหมคะถูกปรับถูกปรับปรับล่าสุดข้างๆบ้านเราเองพี่อุ้ยท่านนายกคุณเซนถูกต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกค่ะมางานศพสหายท่านในประเทศไทยตำรวจจราจรจับนะคะให้เสียค่าปรับที่โรงพักนายกคุณเซนค่ะท่านยอมจ่ายค่าปรับเพราะอะไรคะยิงนก1ตัวได้ทั้งหมดเลยเห็นไหมคะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นำประเทศทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่ากฎหมายในประเทศนี้ไม่ยกเว้นให้ใครเลยนะคะมันจะเกิดการกระเพื่อมไปในแนวทางที่ดีเห็นไหมคะนายกถูกปราบคนเดียวคนกัมพูชาทั้งประเทศรู้สึกไหมคะใครจะมาใหญ่กว่านายกคุณเซนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนายกคุณเซนไม่สวมหมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์ยังถูกตำรวจจับและถูกปรับและคนอื่นจะมากล้าเหรอครับพี่วุ้ยตัวดิฉันเองก็ไม่กล้าพูดถึงประเทศไทยนะคะเรามีเหตุการณ์อย่างนี้เรางดเว้นไว้ในฐานที่เรามองในแง่บวกดีกว่าว่าเราต้องช่วยตำรวจค่ะต้องช่วยกันขยับนะคะมาตรฐานเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในกลุ่มผู้ใช้หรือประชาชนประชาชนต้องรู้สิทธิ์รู้หน้าที่และรู้มารยาทในการใช้รถบนถนนทำไมเราถึงมีคนเมาขับรถเต็มไปหมดถูกไหมคะครับญี่ปุ่นออกกฎหมายเมาได้ประมาณสัก5ปีเมื่อตอนที่เริ่มทำครั้งแรกจำนวนการตายจากอุบัติเหตุทางถนนจากการเมาเนี่ยนะคะเมาแล้วขับเนี่ยลดลงเกือบศูนย์ค่ะแทบจะหาไม่เจอเลยมีฮะคนไทยค่ะเห็นไหมคะดังมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศเลยถูกไหมคะแต่คนในประเทศเขาไม่ทำค่ะไม่ทำเช่นนี้ทำไมประเทศไทยเราขยับเรื่องนี้ไม่ได้อันนี้ต้องช่วยกันก็ต้องบอกพี่อุ้ยตรงๆนะฮะเราเห็นกันอยู่ทุกวันที่ออกจากบ้านเนี่ยพี่อุ้ยจะเจอรถมอเตอร์ไซค์ที่ติดไฟแดงแล้วมองซ้ายมองขวาไม่เห็นมีใครมาก็ไปค่ะหรือพี่ขับเรามักง่ายนะงั้นพูดคำนี้ได้นะพี่แจ็คนะค่ะมักง่ายแล้วพี่อุ้ยขับวิภาวดีเนี่ยพี่อุ้ยเจอรถมอเตอร์ไซค์สวนเลนถูกค่ะน่าตกใจนะทุกวันเป็นเรื่องปกติเราเหมือนอยู่กับความเสี่ยงโดยที่ไม่ได้ตระหนักนะคะอันนี้เรื่องกฎหมายเนาะประเทศที่มีจำนวนการตายน้อยที่สุดเนี่ยนะคะหรือน้อยมากๆเนี่ยนะคะส่วนใหญ่การระดับการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยอยู่ที่9หรือ10คะแนนเต็มนะคะ8 9 10เนี่ยประเทศที่มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยสูงๆนะคะการบังคับใช้กฎหมายไปดูได้เลยค่ะอยู่ที่8 9แล้วก็10คะแนนเต็มนะคะมันสะท้อนว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่พูดเรื่องการสวมหมวกนะแต่สะท้อนเรื่องของวินัยในชาติแล้วก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่เราบอกแล้วว่าคนสามัญสำนึกของคนก็จะรู้ว่ากฎหมายในประเทศไทยมันเว้นวรรคได้ก็พี่อุ้ยไม่ต้องอะไรมากฮะเห็นกันชัดๆเลยนะฮะชายแดนไทยมาเลเซียต่างกันไหมคะฮะพอขับมอเตอร์ไซค์นะฮะเข้ามาเลเซียสวมหมวกกันน็อกมาถึงประเทศไทยเป็นไงคะผ่านด่านเข้าประเทศไทยถอดหมวกกันน็อกออกไม่ได้นะคะอันนี้เห็นอีกข้อนึงแล้วเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะอันที่3ที่เขามาวัดกันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะคะการบริหารจัดการประเทศไทยยังไม่ผ่านเกณฑ์นะคะได้เท่าไหร่พี่ด้วยอันนี้ไม่ให้มาเป็นคะแนนแต่ว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์นะคะคือถ้าให้คะแนนเราอาจจะเสียใจก็ได้เพราะว่าประเทศไทยก็ในความรู้สึกของข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ทุ่มเทสรรพกำลังทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่เราเห็นนะคะประเทศไทยในปี2559นะคะเราเห็นการบริหารจัดการที่ภาครัฐตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีถูกไหมคะปลัดกระทรวงทุกท่านอธิบดีทุกกรมที่เกี่ยวข้องนะคะลงมือลงแรงนะคะมหาดไทยมาแล้วค่ะนะเต็มสูบเลยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเกือบทุกจังหวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกระทรวงสาธารณสุขทั้งท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงนะคะท่านขับเคลื่อน2เรื่องนี้เป็นวาระเลยเป็นเรื่องหลักเลยในการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเห็นมั้ย2กรมนะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยค่ะ2แล้วนะคะสำนักงานตำรวจก็ไม่แพ้กันนะคะท่านอธิบดีท่านสั่งการนะคะให้ตำรวจภูมิกับทุกโรงพักต้องมีผลงานเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการลดพฤติกรรมเสี่ยงอะไรก็ตามแต่ว่าก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้เราเห็นสะท้อนว่าประเทศไทยก็ไม่ได้นิ่งเฉยไม่ได้ดูดายนะคะอันนี้เป็นประเด็นการบริหารจัดการแต่ว่าเรายังขาดในหลายๆเรื่องเนาะเช่นเรื่องเรายังไม่ได้บริหารจัดการในเรื่องของความเร็วที่เป็นความเสี่ยงในภาพรวมของประเทศอันดับหนึ่งตอนนี้เลยแล้วก็เรื่องเมามาตลอดเลยถูกต้องค่ะความเร็วกับเมาเนี่ยมันต้องไปคู่กันถูกไหมคะอันนี้เราก็เดี๋ยวจะไปเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานอยู่นะคะซึ่งคิดว่าคงไม่ช้าเราจะเห็นการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของ
ถนนปลอดภัยนะคะในถนนปลอดภัยเราจะบอกว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่นิ่งนอนใจนะคะทำเยอะมากไม่ว่าถนนสีขาวถนนปลอดฝุ่นถนนเขาเรียกอะไรไม่เป็นหลุมไม่เป็นบ่อทุกอย่างทำทางโค้งทำสโลว์ล่าสุดทำอะไรคะล่าสุดทำถนนสีแดงที่เป็นมาร์กกิ้งทำให้คนรู้ว่าช่วงนี้โค้งอันตรายอะไรใช่ไหมคะมีการสั่นอะไรพวกนี้จะได้เตือนสติเขาอะไรเขาจิตสำนึกให้คนเห็นตรงนี้แล้วระมัดระวังขึ้นถามว่าถนนในประเทศไทยไม่เป็นรองใครนะคะในเรื่องของ1ความปลอดภัยนะคะเราจึงติดอยู่เรื่องของการใช้ถนนที่มันไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเช่นนะคะการทำให้รถที่มีความเร็วต่างกันวิ่งอยู่ด้วยกันบนถนนสายหลักทั้งหมด4สายซึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับพี่อุ้ยในโลกนี้นะคะในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ควรถูกไหมคะเขาเรียกว่าทางตัดผ่านเข้าเชื่อมต่อจากถนนในหมู่บ้านเข้ามาสู่ถนนหลวงเลยเนี่ยทำไม่ได้แต่บ้านเรากรุงเทพถึงนครสวรรค์กี่แยกคะครับนะคะรู้สึกจะมีคนนับไว้นับพันกว่าแยกโอ้โหมันโหดร้ายมากเนาะมันโหดร้ายมากเพราะว่านี่แหละค่ะมันจะเป็นจุดที่ทำให้มอเตอร์ไซค์รถส่วนตัวขึ้นถนนใหญ่ขึ้นถนนหลวงปุ๊บนะคะถูกชนนะคะแล้วก็จะเกิดการลักผ่านนะคะไม่ไปยอมไปใช้ยูเทิร์นเกือกม้านะคะก็จะเอาง่ายๆแอบยูเทิร์นนะคะนี่สะท้อนมากเลยว่าเรามีข้อเสียบางด้านของการบริหารจัดการเรื่องถนนปลอดภัยถูกไหมคะซึ่งถามว่าแก้ไขได้ไหมน่าจะแก้ไขได้แต่ถ้ามาดูในถนนปลอดภัยในเรื่องของรถสาธารณะนะคะวันนั้นไปนั่งดู GPS ที่เอาไปไว้ในรถตู้โดยสารกับรถขนส่งอะนะคะเราจะเห็นเลยว่ายังมีรถหลายประเภทวิ่งความเร็วเกินนะคะบนถนนแล้วเราจะเห็นเลยนะคะถนนสายที่เกิดอุบัติเหตุแล้วรุนแรงเกิดอุบัติเหตุน้อยนะคะเช่นสาย9สาย7มอเตอร์เวย์ถูกไหมคะหรือว่าทางด่วนบุรพาวิถีเกิดอุบัติเหตุน้อยแต่ว่าถ้าเกิดครั้งหนึ่งแรงถูกไหมคะ เสียชีวิต6คน8 คน10คนในรถตู้ทีเดียวเลยอันนี้เป็นที่เราเห็นเลยซึ่งเดี๋ยวอันนี้จะมานั่งคุยกับพี่อุ้ยต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสำคัญประชาชนท่านผู้ชมเนี่ยควรจะตอนนี้เราได้4ด้านละสี่ด้านนะเล็กด้านหนึ่งเราช่วงนี้นะครับเราพักคู่ก่อนครับ